ภาชนะอลูมิเนียมทุกชนิดเวลาเราใช้ไปนานๆโดยเฉพาะหม้อนะครับตูดหม้อส่วนมากจะบางและจะรั่วครับในการแก้ปัญหาตูดหม้อรั่วหรือภาชนะทุกชนิดนะครับที่เป็นอลูมิเนียมรั่วแบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆและเราทำได้ด้วยตัวเองครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหม้อใบนี้นะครับจะรั่วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับโดยการใส่น้ำเดี๋ยวผมจะใส่น้ำให้ดูเลยนะครับว่าหม้ออลูมิเนียมใบนี้นะครับรั่วแน่นอนเดี๋ยวดูกันเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับด้านล่างหม้อรั่วแน่นอนครับและรั่วหลายรูด้วยครับด้านข้างก็มีรูรั่วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับเดี๋ยวเราใช้ปากกามาร์กไว้ก่อนนะครับว่าหม้ออลูมิเนียมรั่วตรงไหนบ้าง นะครับและด้านข้างอีกหนึ่งรูนะครับจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาหม้ออลูมิเนียมรั่วจาก3วิธีเลยครับและเราทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยครับวิธีแรกง่ายมากเลยครับถ้าใครมีแผ่นอลูมิเนียมแปะหม้อนะครับเราใช้ได้เลยครับและประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับแผ่นแปะหม้อแบบนี้นะครับราคาม้วนละไม่กี่บาทแต่เราสามารถใช้ได้นานเลยครับเราจะตัดมานิดหน่อยนะครับและลอกกาวออกเลยครับแปะไปตรงรอยรั่วเลยครับและวิธีนี้นะครับง่ายมากแค่นี้นะครับหม้ออลูมิเนียมของเรานะครับก็จะไม่รั่วอีกต่อไปแล้วครับและจะใช้ได้อีกยาวนานเลยครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีที่2เลยครับในการแก้ปัญหาหม้ออลูมิเนียมรั่วนะครับเราทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยครับและวิธีที่2ในการอุดรูรั่วของหม้ออลูมิเนียมนะครับเราจะใส่หมุดครับหมุดเราหาได้จากไหนหมุดนะครับภายในบ้านเรามีแน่นอนครับถ้าใครมีไม้แฟนเสื้อซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเรานำมาอุดรูรั่วของหม้ออลูมิเนียมได้เลยครับหรือภาชนะอลูมิเนียมทุกชนิดใช้วิธีการใส่หมุดได้เลยครับเห็นรูตรงที่เรามาร์กไว้นี่ไหมครับและเราจะมาใส่หมุดกันเลยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ารูไม่พอดีนะครับเราใช้ตะปูหรืออะไรแข็งๆก็ได้นะครับมาคว้านรูตรงนี้ให้กว้างขึ้นและใส่หมุดให้ได้พอดีนะครับการใช้หมุดจากไม้แฟนเสื้อนะครับเราจะตัดเพียงนิดหน่อยเองครับเห็นไหมครับประมาณแค่นี้ก็พอในการอุดรูรั่วของหม้อนะครับโดยเราจะมาใช้ร่วมกับแท่นจะต้องเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเราจะไว้รองในการตอกนั่นเองครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับเราวางหม้อนะครับไปที่แท่นและใส่หมุดลงไปเลยครับเห็นไหมครับหมุดจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราใส่หมุดไปแล้วนะครับเราจะใช้ค้อนตอกลงไปเลยครับเพื่ออุดรูรั่วของหม้อนะครับเห็นไหมครับหม้อและหมุดนะครับจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับและในการอุดรูรั่วโดยใช้หมุดก็ได้ผลดีเลยครับและอีกหนึ่งวิธีในการอุดรูรั่วซึ่งเรามาร์กจุดไว้นี่นะครับเราจะมาอุดรูรั่วโดยวิธีการตอกอย่างเดียวครับโดยเราจะใช้ร่วมกับค้อนและแท่นที่เป็นเหล็กนะครับเรานำหม้อไปครอบไว้แบบนี้เลยครับและในการอุดรูรั่วนะครับโดยเราจะใช้ค้อนตอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูกันว่าหม้อจะอุดรูรั่วได้หรือเปล่านะครับโดยวิธีการตอกด้วยค้อนเ
เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการอุดรูรั่วจาก3วิธีนี้นะครับน้ำจะรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดลองกับน้ำกันดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการอุดรูรั่วจาก3วิธีนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วได้หรือเปล่านะครับวิธีที่1เราจะใช้เทปนะครับสำหรับอุดรูรั่วของหม้ออลูมิเนียมเห็นไหมครับและวิธีที่2นะครับโดยการใส่หมุดเข้าไปนะครับและวิธีที่3เราจะตอกอย่างเดียวนะครับโดยการอุดรูรั่วแบบง่ายๆทั้ง3วิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าน้ำจะรั่วหรือเปล่านะครับดูด้านล่างเลยครับเห็นไหมครับน้ำไม่มีหยดแม้แต่หยดเดียวแสดงว่า3วิธีนี้นะครับใช้ได้ผลดีในการอุดรูรั่วหม้ออลูมิเนียมและภาชนะอลูมิเนียมทุกชนิดเลยนะครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำทั้ง3วิธีนี้นะครับไปอุดรูรั่วของภาชนะอลูมิเนียมและหม้ออลูมิเนียมภายในครัวเรือนของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีชาแนลครับผมการแก้ปัญหาหม้ออลูมิเนียมรั่วนะครับหรือภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมทุกชนิดเราใช้3วิธีนี้ได้เลยครับแก้ไขและแก้ปัญหาได้ดีเลยครับหม้ออลูมิเนียมและภาชนะอลูมิเนียมทุกชนิดจะใช้ได้อีกยาวนานเลยครับ